สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำภาพยนตร์ละครสั้นอิงประวัติศาสตร์เรื่องพันท้ายนรสิงห์ผมไม่ได้ทำเพื่อทำการล้อเลียนแต่อย่างใดแต่ผมจัดทำขึ้นก็เพื่อให้ความซื่อสัตย์ความรักกฎหมายของท่านพันท้ายนรสิงห์นั้นโด่งดังขึ้นแล้วตอนนี้กระแสหนังก็มาแรงมากครับก็เดี๋ยวเราใช่มันจะหมดแล้วมันจะปีอะเดี๋ยวเรามาดูหนังของเราเวอร์ชั่นของเดอะคลิปคนแสดงคือคุณต้นไผ่ครับคุณฟิล์มครับคุณต้นไผ่รับบทนายศิลป์หรือพันท้ายนรสิงห์นะครับเราจะทำประวัติแบบถึงตอนที่เขาขับเรือขับคัดท้ายเรือพระที่นั่งเอกชัยทำโขนเรือหักนะครับคุณต้นเอ้ยคุณฟิล์มรับบทองค์สมเด็จพระเจ้าเสือนะครับหรือพระเจ้าสันเพชรที่8นะครับแค่หน้าตาก็ไม่ได้อยากให้เป็นแล้วนะครับแล้วผมครับรับบทเพชรชฆาตฟาดเกล้าคุณต้นไผ่นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับมีการเปลี่ยนการแสดงคุณต้นขอเปลี่ยนเป็นสมเด็จพระเจ้าเสือส่วนคุณฟิล์มเป็นนายศิลป์หรือพันท้ายนรสิงห์นะครับอันนี้ก็ต้องขดดีเลยครับมาเดี๋ยวมาเริ่มการแสดงกันเลยณวันแรม1ค่ำย่ำรุ่งปีพุทธศักราช2247พันท้ายนรสิงห์ได้นำองค์สมเด็จพระเจ้าเสือทรงเบ็ดตกปลาที่แม่น้ำสาครบุรีต้องผ่านคลองโคกขามซึ่งคลองช่วงนั้นคดเคี้ยวมากนายพันท้ายนรสิงห์ก็พยายามคัดท้ายเรืออย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุสำหรับพระเจ้าเสือแต่ท่านองค์พระพิชัยได้เคยบอกกับพันท้ายนรสิงห์ว่าจะทำการเป็นกบฏและทำการสังหารพระเจ้าเสือแล้วระหว่างนั้นพันท้ายนรสิงห์ก็จะเจอกับขอนไม้อันใหญ่ที่อยู่ต้นหน้าพันท้ายนรสิงห์ก็พูดว่ากลับไปอย่าให้หยุดจังหวะ3จังหวะ3ทำสีนะเฮ้ยเฮ้ยและที่นั่นนั่นเองโขนเรือก็ได้ไปชนกับกิ่งไม้โขนเรือได้หกลงไปข้างล่างพันท้ายนรสิงห์กับพระเจ้าเสือจึงหยุดเรือแล้วขึ้นมาตัดสินคดีความกันบนฝั่งองค์สมเด็จพระเจ้าเสือข้าพเจ้าได้ทำผิดทำโขนเรือตกลงไปในแม่น้ำข้าพเจ้าขอรับผิดทำโทษประหารชีวิตด้วยเถินคุณท่านพระเจ้าเสือก็ได้บอกกับพันท้ายนรสิงห์ว่านี่แค่เรื่องอุบัติเหตุแค่นี้น่ะเราไม่ทำโทษเจ้าหรอกไปพาข้ากลับวังเลยแล้วแต่คนที่ดูแลกฎหมายก็ได้มาพูดว่าข้าพเจ้าพระองค์สมเด็จพระเจ้าเสือกฎของพันท้ายมีอยู่ว่านายท้ายเรือผู้ใดทำโขนเรือตกลงไปในน้ำจะต้องทำผิดประหารชีวิตเสียส่วนพระเจ้าเสือก็ได้ตอบกับคนที่พูดกฎหมายนั้นว่าเจ้าจงเงียบไปมาไม่ต้องมาพูดอย่างนี้แล้วคุณแล้วองค์สมเด็จพระเจ้าพันท้ายนรสิงห์ก็ได้พูดว่าพระเจ้าเสือลงโทษข้าเสียเทินข้าทำผิดส่วนพระเจ้าเสือก็ได้ตอบกลับว่าได้เจ้านี่มันดื้อรั้นได้ข้าจะเจ้าสองคนไปเอาดินเหนียวมาปั้นเป็นรูปพันท้ายทำสารให้เรียบร้อยแล้วจงตัดหัวมันเสียหลังจากทำพิธีนั้นเสร็จแล้วพระเจ้าเสือก็ตอบกับไอ้สินว่ากลับบ้านเลยไอ้สินไปต่อยมวยกันให้หนำใจส่วนพันท้ายก็บอกว่าท่านมีบุญกับข้าเหลือเกินแต่ข้าขอยอมรับโทษประหารข้าถึงแม้ข้าพเจ้าจะทำแบบไม่ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตามขอข้าขอรับโทษแต่โดยดีด้วยเทอญส่วนพระเจ้าเสือก็ได้พูดว่าไม่เป็นไรได้เจ้าอยากทำอย่างนั้นข้าก็ทำให้ลูกเนี่ยเจ้าปกป้องกฎหมายของข้าไม่ให้ข้าโดนลำเอียงไม่เป็นไรชื่อของเจ้าจะอยู่ในพงศาวดารของกรุงศรีอยุธยาแล้วลูกเมียของเจ้าข้าจะดูแลเองแม้พระเจ้าเสือจะทรงพระอภัยโทษแต่พันท้ายนรสิงห์ก็ยอมที่จะถูกตัดหัวท่านจงสั่งที่จะฆ่ามาทำการประหารชีวิตองค์พันท้ายอัลลอฮ์
บอกได้บอกได้ข้าไม่อยากรู้พูดท่านเลยท่านทำอะไรแต่มันคือกฎหลังจากประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์แล้วองค์สมเด็จพระเจ้าเสือก็ได้ทำตามที่พันท้ายขอไว้ก็คือเอาหัวพันท้ายนรสิงห์ใส่ถุงเป็นอัฐิแล้วนำโขนเรือที่หักมาทำเป็นสารขึ้นพลีกรรมไว้บนฝั่งที่ทำการประหารส่วนหลักประหารทุกวันนี้ก็เหลือเพียงแค่ตอไม้ธรรมดาแล้วก็เรือพันท้ายนั้นและความกตัญญูซื่อสัตย์ขององค์พันท้ายนรสิงห์ก็ได้อยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยดังคำกล่าวที่ว่าความซื่อสัตย์ของอุของหัวพันท้ายเป็นคติไว้ในสยามประเทศถึงแม้จะผ่านมากว่า300กว่าปีแล้วแต่คุณธรรมของท่านก็ยังอยู่ในจิตใจของเรานั่นก็คือความซื่อสัตย์ความเคารพกฎหมายถึงแม้จะแลกมาด้วยชีวิตก็ตามส่วนนักแสดงก็ได้รับความชื่นชมอันดีก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ไปดูหนังใหญ่ในโรงก็รีบๆนะครับจะออกจากโรงแล้วก็ขอให้ดูในโรงไม่ได้ครับพอดีแพ้ต้องดูนอกโรงอย่างเช่นแบบซีแผ่นมาแล้วก็มาเปิดดูไงครับของผมดูในโรงกับคุณฟิล์มที่รับบทสินครับบอกได้เลยน้ำตาไหลเลยใช่ไหมครับคุณฟิล์มมีหลายแอคชั่นมากเลยครับตอนแบบดีสวานตอนดีแล้วก็ตอนเสียใจแล้วก็ตอนร้องไห้ครับโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับหนังหากคุณผู้ชมอยากให้ทำหนังประวัติศาสตร์หรือว่าหนังอะไรอีกก็คอมเมนต์มานะครับแต่เรื่องนี้ผมชอบจากใจครับเลยหันมาทำบ้างครับโอ้ยต้นบาปไหว้ก่อนสองกระโดดทั้งหมดเตรียมตัวทำความเคารพขี้มูกไหลแล้ว